กลับมาอีกครั้งอย่างว่องไวครับสำหรับเครื่องนี้นะครับอย่างที่บอกว่ามีอาการเสียบแล้วไม่ติดนะครับตัวลิงตู้ D200 นะครับเสียบแล้วเงียบไม่ขึ้นอะไรเลยนะครับจนเมื่อกี้ที่ผมลองที่เราเป็นวิดีโอก่อนหน้าเรื่องการถอดประกอบนะครับก็พอสาเหตุเนี่ยผมรู้แล้วว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรนะครับสาเหตุมันเกิดจากบอร์ดเนี่ยครับเจ้าบอร์ดเนี้ยกับบอร์ดด้านล่างนะครับคือออกจากโรงงานมาเขาไม่ได้กดให้มันแนบสนิทกันมันจะเป็นเขี้ยวล็อกนะครับเดี๋ยวลองเปิดให้ดูอีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะครับโอเคเนี่ยครับตัวนี้นะครับมันจะเป็นขาล็อกแบบนี้กับอีกด้านหนึ่งที่จะลงบอร์ดด้านล่างนะครับที่มันจะลงล็อกกันของเดิมเนี่ยเขาแค่วางคาไว้เฉยๆนะฮะไม่ได้กดล็อกมันเลยทำให้บอร์ดเนี่ยมันไม่สนิทกันคอนเนคเตอร์มันไม่ลงล็อกกันใช่ไหมฮะมันก็เลยทำให้ตัวไฟมันวิ่งไปถึงบอร์ดข้างบนไม่ได้นะครับแค่กดให้มันสนิทกันแค่นี้นะครับกดให้มันสนิทกันแค่นี้เองนะครับแล้วก็ประกอบกับก็ใช้ได้ละเดี๋ยวผมลองให้ดูนะครับเสียบปึ๊บเป็นแบบเร็วๆเลยวันนี้ตอนแรกนึกว่าจะต้องเปลี่ยนคาปาซิเตอร์นะฮะปึ๊บไฟเรคคอร์ดขึ้นละสัญลักษณ์กล้องลิงตู้ขึ้นนะครับเรียบร้อยละแค่นี้เองครับตัวนี้ถือว่าซ่อมง่ายมากนะครับตัวก่อนหน้าผมจริงๆก็มีปัญหาเดี๋ยวไว้แชร์ให้ฟังอีกทีนึงแล้วกันแต่สำหรับตัวเนี้ยแค่บอร์ดมันตอนที่เขาประกอบมาเขาไม่ได้กดให้มันลงล็อกแค่นี้เลยจริงๆหรืออาจจะลงล็อกแล้วตอนขนส่งมาแล้วมันกระแทกแล้วหลุดออกนะหลุดออกแล้วมันก็เลยทำให้เครื่องไม่ติดนะครับแค่นี้เองเลยนะเท่านี้ผมก็ใช้ได้แล้วโอ้เคสนี้ไม่ยากเลยนะครับอ่ะเป็นวิดีโอสั้นๆแค่นี้แหละครับสำหรับเคสของตัวนี้เดี๋ยวไว้ตัวดีๆไปอีกตัวหนึ่งที่ผมจะซื้อตัวคาปาซิเตอร์มาเปลี่ยนเดี๋ยวลองดูว่ามันจะรอดไหมนะครับอ่ะสำหรับวันนี้ก็เท่านี้แหละครับขอบคุณครับ